ป็นภูมิแพ้เยอะมากจริงน่าจะหลายละอย่างหนึ่งก็คือเป็นพันธุกรรมนะคะในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นภูมิแพ้ญาติเป็นภูมิแพ้อันที่สองก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนาะมีทั้งเรื่องมลภาวะอาหารการกินอะไรต่างๆมากมายซึ่งก็ส่งผลทำให้เด็กเป็นภูมิแพ้มากขึ้นเราพบว่าจริงๆเด็กประมาณ1ใน3ของเด็กไทยเนี่ยค่ะเป็นภูมิแพ้เด็กส่วนใหญ่ที่แพ้ในเมืองไทยอันดับหนึ่งจริงๆเป็นไข่อันดับหนึ่งเลยคือไข่อันที่สองคือนมค่ะนมวัวอันดับสามก็คือแป้งสาลีจริงๆที่เรากลัวแล้วเราไม่ชอบเลยก็คือที่เขาแพ้แล้วก็ช็อกแบบเขาเรียกว่าแพ้แบบรุนแรงนะคะก็คืออย่างเด็กบางคนที่เขาแพ้อาหารรุนแรงอย่างกินนมปุ๊บเขาก็เขียวไปเลยก็มีค่ะความดันตกหายใจไม่ได้แล้วก็ผื่นขึ้นตาบวมค่ะกรณีแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการแพ้แบบรุนแรงถ้ารักษาไม่ทันมาห้องฉุกเฉินไม่ทันก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้จริงๆการเริ่มอาหารในเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะคือคุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกตอาการต้องเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าสังเกตอาการในขณะที่เมื่อเริ่มกินอาหารชนิดใหม่ต้องดูว่าเขากินแล้วมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าเด็กเริ่มคันเริ่มถูอะไรหรือเปล่ามีผื่นไหมเริ่มไอเริ่มหายใจไม่สะดวกอย่างนั้นก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการลองอาหารชิ้นใหม่ในลูกเนี่ยจริงๆแล้วควรจะลองวันที่คุณแม่พร้อมอย่าไปลองที่เนอร์เซอรี่ที่โรงเรียนค่ะก็คืออยู่ที่บ้านวันที่คนอยู่กันเยอะๆมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ลองช่วงกลางวันตื่นเช้ามาหรือมื้อเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปลองในช่วงที่สังเกตไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงการเทสเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ยืนยันได้ว่าเขาแพ้หรือว่าไม่แพ้แพ้อะไรมากน้อยเราเรียกว่าการทดสอบภูมิแพ้ด้วยการสกิดที่ผิวหนังจริงวิธีทำก็คือเราถามก่อนว่าเราจะสงสัยจากประวัติเนี่ยเราสงสัยว่าน้องแพ้อะไรค่ะวิธีทำถ้าเป็นโดยการสกิดที่ผิวหนังเนี่ยจริงง่ายมากไม่น่ากลัวคุณพ่อแม่มักจะคิดว่าน่ากลัวเนาะจริงก็เราก็จะใช้ตรงแขนหรือไม่ก็หลังส่วนบนของน้องเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะหยดสิ่งที่เราจะทดสอบลงไปอย่างเช่นเราสงสัยว่าน้องแพ้อาหารแล้วก็เทสจุดนึงเป็นนมไข่แป้งสาลีปลาอาหารทะเลอะไรก็1จุดคือ1อย่างแล้วเราใช้เป็นเข็มเล็กๆนิดเดียวไม่ทันเจ็บอะค่ะสะกิดนิดเดียวตรงผิวๆแล้วก็รอ15นาทีอ่านผลอันนี้คือทราบเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะทราบในวันนั้นเลยว่าลูกแพ้อะไรแล้วก็แพ้มากแพ้น้อยจริงๆบอกได้เพราะสิ่งที่เขาแพ้มันจะขึ้นเป็นตุ่มคล้ายยุงกัดเฉพาะตรงจุดนั้นก็อันนี้ทําให้คุณพ่อคุณแม่ก็จะแน่ใจว่าลูกแพ้หรือว่าไม่แพ้อะไรอีกวิธีนึงที่โรงพยาบาลเราทำได้คือเจาะเลือดตรวจถ้าเกิดสำหรับเรื่องแพ้อาหารนะคะก็คือเราจะยาเนี้ยจะใช้เมื่อเขามีอาการแพ้เท่านั้นในถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจอันอื่นอย่างเงี้ยอย่างแพ้ไรฝุ่นนี่เป็นต้นหรือว่าเป็นหอบอันเนี้ยซึ่งทำให้เกิดภูมิแพ้ที่จมูกหรือว่าเป็นเกิดอาการหอบหืดอันนั้นเนี้ยจะต้องมีการใช้ยาร่วมด้วยก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขาแพ้แมวก็จะทำให้จมูกหลอดลมเขาอักเสบนั้นเนี้ยเราจะต้องมียาเรียกว่าเป็นยาพ่นเข้าที่จมูกหรือยาสูดเพื่อทำให้การอักเสบจากการแพ้แมวอันนั้นน้อยลงก็ต้องร่วมกับการที่เขาไม่สัมผัสกับแมวด้วยนั้นการตรวจยืนยันว่าเขาแพ้ก่อนที่เขาจะไปหลีกเลี่ยงน้องแมวก็คือสำคัญภูมิแพ้หายได้ในบางกรณีค่ะอย่างเช่นการแพ้อาหารเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเด็กเล็กๆแพ้อย่างสมมติแพ้นมแพ้ไข่โตขึ้นเขาจะหายแพ้ได้ก็คือกลับมากินได้ค่ะเนี่ยส่วนหนึ่งแต่การแพ้บางอย่างอย่างเช่นแพ้แป้งสาลีหรือว่าแพ้กุ้งอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่หายเพราะนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาแพ้ด้วยหรือในกรณีที่แพ้ไรฝุ่นขนสัตว์เกสรดอกหญ้าพวกนี้ก็ไม่ค่อยหายแต่ว่าอาการอาจจะควบคุมได้อย่างเช่นพอได้รับการดูแลโดยแพทย์ได้รับคำแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาเองดูแลสุขภาพเองมีโภชนาการที่ดีออกกำลังกายได้ยาเพื่อช่วยรักษาภูมิแพ้จากทีมแพทย์อาการมักจะควบคุมได้แต่ถามว่าเขาหายแพ้เลยไหมก็อย่างพวกไรฝุ่นหรือแพ้ขนสัตว์อาจจะไม่หายการรักษาด้วยการปรับภูมิคุ้มกันจริงในทางของโรคภูมิแพ้จมูกหรือขอบหืดก็มีเหมือนกันอันนี้สมมติว่าโอ้เขาพยายามหลีกเลี่ยงแมวที่สุดละแต่ว่าสมมติว่าในบริเวณบ้านมันเป็นแมวคนอื่นอย่างเงี้ยเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะยาก็ใช้เต็มที่แล้วทำยังไงก็มีอาการหอบควบคุมไม่ได้เราก็มีการปรับภูมิคุ้มกันเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช่การกินละอันนี้จะเป็นการฉีดก็คืออย่างสมมติเราตรวจแล้วว่าเขาแพ้แมวเราอยากปรับให้เขาแพ้น้อยลงอย่างที่บอกเลยค่ะภูมิสมัยโบราณจริงๆถูกต้องอย่าหนามย่อหนามบงเราก็เอาสารสกัดจากขนแมวที่เขาแพ้นะคะมาฉีดงั้นก็เราก็จะฉีดแล้วทำให้เขาว่าค่อยๆแพ้น้อยลงได้อันเนี้ยก็ทำได้เหมือนกันอีกวิธีที่พัฒนาขึ้นไปอีกก็คือปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตเป็นยาอมใต้ลิ้นเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะละลายเร็วก็คือแต่ปัจจุบันมีแต่ตัวไรฝุ่นนั้นคนที่แพ้ไรฝุ่นเนี่ยก็สามารถมารับยาแล้วก็เอาวางไว้ใต้ลิ้นแป๊บเดียว1นาทีแล้วมันก็ละลายแต่ว่าที่เป็นอมใต้ลิ้นตอนนี้ปัจจุบันในเมืองไทยมีแต่ตัวไรฝุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวอื่นๆยังต้องใช้ฉีดนั้นจะแพ้หมาแพ้แมว
ละอองเกสรดอกหญ้าอะไรคือฉีดได้หมดจริงสมัยก่อนที่บอกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งก็น่าจะจริงแต่ว่าก็ต้องเป็นการบ่งหนามที่อยู่ภายใต้การดูแลที่ให้แน่ใจว่าเขาปลอดภัยนั้นเนี่ยเราจะทดสอบก่อนว่าเขาแพ้อาหารชนิดไหนแพ้ขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอะเริ่มให้เขากินในปริมาณน้อยๆก่อนก็คือลองให้เขากินในปริมาณที่เขาไม่แพ้เนี่ยค่ะแต่ก็ต้องมีคุณหมอคอยสังเกตมีทีมคุณพยาบาลคอยเฝ้าเวลาน้องลองกินมียาเตรียมพร้อมสำหรับรักษาเกิดเผื่อเขามีอาการแพ้ขึ้นมาแล้วเราก็ให้น้องค่อยๆเพิ่มขนาดที่กินไปทีละนิดเราพบว่าเราเคยมีน้องที่โอ้โดนไข่นิดเดียวเงี้ยค่ะตาบวมหายใจไม่ออกเงี้ยค่ะตอนนี้เรารักษาด้วยวิธีนี้ตอนนี้เขากินไข่ได้ฟองนึงละคุณแม่แฮปปี้น้องๆได้กินไข่ก็ได้โภชนาการเยอะเลยแข็งแรงเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ต้องกังวลด้วยเวลาเขาบังเอิญไปสัมผัสที่เวลาอยู่นอกโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกนะคะของแผนกภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันก็จะอยู่ที่ตึกพปร.นะคะชั้น 9นะคะเราตรวจคนไข้ก็จะมีวันพุธตอนช่วงบ่ายนะคะแล้วก็พฤหัสตอนช่วงบ่าย